ผมมิหลักคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนต้องไม่เกิดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรมหากทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจบนท้องถนนตอนกลางคืนหนึ่งในคำกล่าวของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มีหลักคิดตามแนวนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและได้จัดตั้งโครงการ Smart Safety Zone 4.0พลตำรวจโทรณสิงห์ผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และพลตำรวจตรีอาชานะจันทร์สิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดดำเนินการโดยมีพันตำรวจเอกอัครวุฒิธานิรัตน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ2เพื่อยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดเรื่องระบบราชการ 4.0 และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 3เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยเขตอำเภอหาดใหญ่มีพื้นที่รับผิดชอบ 150.17 ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครอง5ตำบล25หมู่บ้านประชากรโดยประมาณ 288,493 คนผู้ชาย 137,749 คนและผู้หญิง 148,544 คนเมื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วจึงได้มีการกำหนดพื้นที่สันติสุขให้เป็นพื้นที่เซฟที่โซนเนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอยู่ใจกลางเมืองมีประชาชนมาใช้บริการอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมงานเทศกาลต่างๆโดยเสริมมาตรการความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV จำนวน154ตัวทั้งหมด78จุดพื้นที่เซฟที่โซนของสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ราชการ4แห่งชุมชน4แห่งศูนย์การค้า4แห่งธนาคาร14แห่งโรงแรม24แห่งและร้านทอง27แห่งและเป็นพื้นที่ที่เกิดอาชญากรรมอยู่บ่อยครั้งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 0.478 ตารางกิโลเมตรเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกเชื่อมั่นและปลอดภัยจึงขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันดูแลพื้นที่ Smart Safety Zone กันอย่างเต็มที่อย่างเคร่งครัดนะครับขออนุญาตครับมีการแจ้งเหตุผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Police Alert อยู่ครับโอเคจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนริมทางรถไฟซึ่งเป็นพื้นที่ Smart Safety Zone ครับเห็นแล้วคนร้ายมุ่งหน้านี้พัดอยู่ที่2กองทัพดับใช้ Face DetectionThank you.
จากสถิติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี64ถึงเดือนมีนาคม64มีเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด8ครั้งภายในพื้นที่ Smart Safety Zone 4.0 หลังจากมีการขับเคลื่อนโครงการจำนวนของเหตุการณ์ความไม่สงบภายในพื้นที่ Smart Safety Zone 4.0 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยมีการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่จึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยการรายงานความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Police 4.0 อีกทั้งยังมีโดรนตรวจการมุมสูงขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุรถตู้ CCTV ที่มีกล้องตรวจจับความละเอียดสูงรอบทิศทางแบบเรียลไทม์360องศาพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอยู่ภายในและเตรียมความพร้อมอยู่เสมออีกทั้งยังมีการตั้งด่านตรวจสกัดตามพื้นที่สำคัญที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอาชญากรรมเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและตัดช่องโอกาสในการก่ออาชญากรรมของคนร้ายการจัดระบบสายตรวจในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สายตรวจ191แบ่งพื้นที่เป็น9เขตตรวจสายตรวจผลัดละ12คน3ผลัดเขตตรวจละ4คนรถจักรยานยนต์2คันการดำเนินโครงการ1อำเภอ1 Safety Zone จะเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สามารถทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นด้วยรักและห่วงใยจากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตนะครับวันนี้วันจันทร์ที่9มกราคม2566กับผมสลันสุขทวงศ์และก็ท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มกันตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นถึง 16:00 นนะครับเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ท่านสามารถนะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันดีเดย์นะครับกับการบังคับใช้นะครับระบบตัดคะแนนนะครับความประพฤติในการขับขี่รถยนต์นะครับทุกๆประเภทนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับวันนี้นะครับยอมรับเลยว่าถ้าเกิดท่านผิดนะครับในข้อหาต่างๆจะมีการตัดคะแนนนะครับใบขับขี่1ใบนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าท่านมีทั้งหมด12คะแนนนะครับแล้วก็ในการหักแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่1นะครับถึงประมาณสัก4คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ท่านถูกตัดนะครับคะแนนออกไปเนี่ยนะครับจนเหลือ0เนี่ยนะท่านจะต้องถูกนะครับหยุดใช้แล้วก็งดใช้ใบขับขี่ลดใช้ยานพาหนะทุกๆประเภทนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเป็นเวลา90วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านยังฝ่าฝืนในการออกมาใช้นะครับรถหรือว่าขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์นะครับหรือว่ารถประเภทต่างๆนะครับท่านก็จะถูกนะครับนี่ต้องบอกเลยนะมีสิทธิ์ที่จะถูกจับกุมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือว่าทั้งจำและก็ทั้งปรับด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเพราะวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันแรกเพื่ออะไรครับเพื่อลดอุบัติเหตุในท้องถนนรวมไปถึงการเสริมสร้างให้ประชาชนนั้นมีวินัยด้านการจราจรนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆคะแนนนะครับ1ใบขับขี่นะครับ1ประเภทเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามี12คะแนนถ้าถูกตัดหมดทั้ง12คะแนนท่านเอ้ยนะต้องบอกว่างดใช้ใบอนุญาตขับขี่นะครับเป็นเวลา90วันและถ้าเกิดท่านฝืนอีกนะอันนี้ก็จะมีโทษจับนะครับก็คือจับจำคุกเนี่ยไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับถ้าเกิดว่าโดนหนักๆก็คือทั้งปรับแล้วก็ทั้งจำด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ถูกตัดคะแนนท่านยังมีสิทธิ์นะครับต้องไปอบรมนะครับที่กรมการขนส่งนะครับเพื่อให้ได้รับคะแนนกลับมานะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่มาแจ้งเตือนกันก่อนในช่วงนี้อีกเรื่องหนึ่งครับนะอันนี้ต้องถือว่าประสบนิกรชาวไทยนั้นก็คงจะส่งกำลังใจให้กับพระองค์พานะครับทางรัฐบาลครับได้จัดนะครับพิธีนะครับบรรพชาอุปสมบทหมู่นะครับทั่วประเทศนะครับทั้งหมดนะครับ 7,802 รูปนะครับถวายพระพรนะครับสมเด็จนะครับพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเนื่องจากนะครับตรงนี้ต้องทางด้านนะครับนางสาวไตคุรีคุรีนะครับไตสนกุลนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวครับตามคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่27ธันวาคม2565
ได้เห็นชอบนะครับให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับ99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับณวัดนะครับในจังหวัดที่กำหนดไว้ทั้งหมดนะครับ76จังหวัดทั่วประเทศโดยให้ข้าราชการและก็พนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและก็หน่วยงานของรัฐนะครับและรวมไปถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจให้เข้าร่วมโครงการโดยถือนะครับโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาและก็เสมือนนะครับเป็นการปฏิบัติราชการและก็ยังได้รับเงินเดือนตามปกติโดยในวันที่8มกราคม2566ที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการเริ่มโครงการนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับนะครับภาคประชาชนในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทใน4จังหวัดนะครับรวมทั้งหมดนะครับ396รูปประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณวัดพนัญเชิงและก็จังหวัดที่2นะครับหนองบัวลำพูนะครับได้แก่วัดนะครับพัชรกิจยาภารามและก็จังหวัดเชียงใหม่ครับณวัดสิงห์วรวิหารแล้วก็ที่จังหวัดตรังนะครับที่วัดกระพังสุรินนะครับพระอารามหลวงสำหรับนะครับในวันนี้นะครับก็คือวันที่9มกราคม2566เนี่ยก็จะมีพิธีนะครับบรรพชาอุปสมบทมากที่สุดนะครับก็คือ43จังหวัดนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 4,387 รูปและก็จะมีจังหวัดนะครับที่เหลือนะครับก็จะทยอยนะครับในการจัดพิธีจนไปถึงวันที่16มกราคม2566รวมทั้งหมดนะครับ76จังหวัดจะรวมนะครับการอุปชาบรรพชาอุปสมบทเนี่ยตลอดโครงการทั้งสิ้นนะครับ 7,802 รูปนะครับโดยทางรองโฆษกสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวครับว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทเนี่ย99รูปเนี่ยครั้งนี้นะครับจัดว่าเป็นของกรมนะครับการปกครองกระทรวงมหาดไทยระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม2566และก็มีเป้าหมายที่จะให้ผู้คนนะครับเข้าร่วมนะครับเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรของภาครัฐและก็เอกชนนะครับและก็รวมไปถึงประชาชนทั่วประเทศเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและก็มีพารณามัยพระพารณามัยแข็งแรงโดยเร็วนะครับวันและก็ยังแสดงออกนะครับถึงความจงรักภักดีโดยการเจริญภาวนานี้นะครับก็เป็นการร่วมนะครับในการอุปสมบทจะได้รับนะครับโอกาสในการศึกษาพระธรรมวินัยและก็ปฏิบัตินะครับทำตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าผู้ที่เข้าร่วมก็เป็นโอกาสดีๆนะครับอ้าวนะครับก็ตรงนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับก็จะมีการนะครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะนะครับอุปสมบทนะครับหมู่นะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระองค์พานะครับเพื่อให้ท่านหายจากอาการพระประชวนแล้วก็มีพระพารณามัยแข็งแรงอย่างเร็ววันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านที่เป็นข้าราชการรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจนะครับถ้าจะร่วมกับโครงการนี้นะครับก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นวันลานะครับแล้วก็ยังเสมือนกับการปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับก็ได้รับเงินเดือนไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เราฐานะที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับก็ต่างคนครับก็ร่วมใจกันอยากจะให้พระองค์พานั้นนะครับหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการอุปสมบทหมู่ครับไปชมภาพบรรยากาศกันครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับถ้าเกิดท่านอยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการอุปสมบทหมู่นะครับของกระทรวงมหาดไทยท่านก็สามารถที่จะยื่นความจำนงนะครับแล้วก็
ร่วมนะครับการอุปสมบทครั้งนี้ได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องเรียนให้ทราบกันแต่เรื่องนี้ครับก็ต้องบอกว่าบางทีเราก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าเด็กอายุประมาณสัก6ขวบถึง10ขวบเนี่ยนะครับจะถูกละเมิดทางเพศนะครับแล้วก็นำมีการนำบันทึกเขาเรียกว่าคลิปวิดีโอนะครับไปเผยแพร่ตามกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มลับเนี่ยครับจนจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะเข้าดำเนินการจับกลุ่มครับก็เหตุการณ์นี้นะครับตำรวจนะครับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับได้จับผู้ต้องหานะครับลักลอบนะครับเด็กอายุนะครับประมาณ6ถึง10ขวบนะครับไปทำอนาจารและก็ก่อนที่จะอัดคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ลับนะครับพบว่าทำมานานกว่า1ปีนะครับแล้วก็มีเงินในบัญชีเนี่ยต้องบอกว่าหลายแสนบาทครับทางด้านพลตำรวจตีสุสลุตินะครับแขวนโสภานะครับผู้บังคับการนะครับกองบังคับการตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับได้แถลงข่าวการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาชายอายุ21ปีได้ที่บ้านพักในจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหลังจากที่สืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้นะใช้คำว่าแอดมินฟ้านี่โอ้โหแหมใช้ชื่อซะหรูหราอลังการเลยนะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็ดูแลกลุ่มไลน์ลับนะครับเพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอลามกอนาจารและกระทำชำเราเด็กนะครับลงในกลุ่มดังกล่าวพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้นะครับจะมีการเรียกเก็บนะครับค่าสมาชิกก่อนเข้ากลุ่มคนละนะครับ200บาทและก็จะเก็บเป็นค่ารายเดือนอีกนะนี่เก็บค่าสมาชิกแรกเข้าก่อน200นะครับแล้วก็เก็บรายเดือนอีกนะครับรายละนะครับเดือนละ350บาทซึ่งกลุ่มนะครับจะพบว่าในกลุ่มนี้นะมีสมาชิกเกือบ200คนซึ่งนอกจากจะมีการโพสต์นะครับคลิปลามกอนาจารผู้ต้องหาเนี่ยยังเคยก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราเด็กนะครับแล้วก็โพสต์คลิปนะขณะที่ก่อเหตุลงไปในกลุ่มด้วยนะครับทางด้านผู้บังคับการเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าผู้เสียหายนะผู้เสียหายเนี่ยที่ถูกกระทำนะจะพบว่าเป็นเด็กชายอายุนะครับตั้งแต่6ขวบถึง10ขวบรวม2คนนะครับในเบื้องต้นเด็กชายวัย10ขวบเนี่ยถูกกระทำนะครับนานโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่านานนับปีแล้วนะครับส่วนเด็กอายุ6ขวบเนี่ยถูกกระทำเนี่ยได้ประมาณสัก 1-2 เดือนนอกจากนี้นะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยยังกระทำชำเรานะครับโดยการที่พาเด็กเหล่านี้ไปค้าประเวณีด้วยนะครับทางด้านนะครับต้องบอกว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยผู้ถูกลอกลวงเนี่ยนะเด็กเหล่านี้นะครับเด็กต่างๆที่ถูกนายคนนี้ผู้ต้องหารายนี้นะครับหลอกลวงไปเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะชวนในเรื่องเกมออนไลน์แล้วก็ของเล่นนะครับเอามาล่อแบบทั่วไปประกอบกับผู้ปกครองเนี่ยนี่คือเด็กติดเกมด้วยนะครับแล้วก็เอาของลงของเล่นเนี่ยมาหลอกเด็กนะครับประกอบอีกอย่างนึงก็คือผู้ปกครองเนี่ยทำงานนอกบ้านนะครับจึงไม่สามารถนี่จะดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดได้ผู้ก่อเหตุก็จะใช้โอกาสเนี้ยเข้าไปตีสนิทแล้วก็ชักชวนนะครับไปล่วงละเมิดนะครับแล้วก็ทั้งนี้ครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะต้องบอกว่าตรวจสอบบัญชีนะครับเงินฝากก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยหลายแสนบาทนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งข้อหานะครับกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือการเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกเด็กนะครับหากพบเห็นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ถ้าหากพบเห็นนะครับการทำกระทำผิดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยนะท่านสามารถที่จะแจ้งไปได้กับนะครับเบาะแสได้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะครับจดนะครับ1191หรือทาง Facebook นะครับก็กองบังคับการตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ครับไปฟังการแถลงข่าวกันสักนิดนึงครับเราก็ได้มีการปฏิบัติการนำพางเข้าไปติดตามนะครับเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหารวมถึงนะครับผลิตสื่อลามกเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ด้วยซึ่งอันนี้เป็นความผิดในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับทั้งใน2รูปแบบนะครับจาก1ใน8รูปแบบนะครับในการกระทำของผู้ต้องหานะครับ
ในส่วนของรายละเอียดของการสืบสวนนะครับผมขอมอบหมายให้หัวหน้าชุดปฏิบัตินะก็คือพันตำรวจเอกสุรพงษ์ชาติสุดรองผู้การปราบปรามการค้ามนุษย์ได้นำเรียนข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนครับเชิญรองสุรพงษ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนครับในส่วนคดีนี้เป็นยุทธการสยบสายฟ้านะครับโดยมีกลุ่มลับไลน์นะครับใช้แอดมินคือชื่อฟ้านะครับก็เลยเป็นที่มาของการเปิดยุทธการนี้ขึ้นมากลุ่มลับนี้จะมีคนอยู่ในกลุ่มประมาณ200คนนะครับมีค่าแรกเข้า200บาทและมีการต่อรายเดือนละ350บาทโดยเนื้อหาในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นการเรียกร้องให้แอดมินเนี่ยนำคลิปการกระทำเราเด็กผู้ชายนะครับซึ่งเราพิสูจน์ทราบแล้วเนี่ยก็เป็นเหยื่ออายุ6ปี10ปีนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการสืบสวนจนรู้ว่าเหยื่อเป็นใครแล้วดำเนินการเข้าช่วยเหลือนะครับแล้วดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเข้าดำเนินการในส่วนของคดีค้ามนุษย์เนี่ยในส่วนแรกคือการผลิตและเผยแพร่คลิปลามกของเด็กนะครับและแสวงหาผลประโยชน์อันนี้เป็นข้อหาค้ามนุษย์ชัดเจนนะครับซึ่งมีโทษสูงนะครับซึ่งมีโทษสูงและอีกส่วนการทำผิดของผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังมีการนำเหยื่อทั้งสองคนเนี่ยมาขายบริการทางเพศก็จึงถูกเจ้าที่ดำเนินการซ้อนแผนและดำเนินการว่ามีการล่อซื้อนะครับก็เป็นการผิดค้ามนุษย์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กนะครับเพราะนั้นการดำเนินการนี้ก็ผู้ต้องหาหนึ่งคนเนี่ยผิดฐานค้ามนุษย์ถึง2รูปแบบนะครับก็ถือว่าขออนุญาตเชิญให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยครับมาดูข้อที่จริงนะครับแล้วต้องเตือนนะครับผู้ปกครองและคนที่จะดำเนินการในรูปแบบของการที่จะทำตามเรียนแบบนะครับและการเผยแพร่คลิปต่างๆซึ่งเป็นเด็กเนี่ยนะครับมีโทษซึ่งหนักมากนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดเราจะลงรายละเอียดไปไม่ได้มากนะครับเพราะว่าจะกระทบต่อเหยื่อนะครับการดำเนินการเผยแพร่ต่างๆนะครับการดำเนินการที่เราไปดำเนินการที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับโดยกองกับการ1และกองกับการ3เนี่ยที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้ร่วมกันดำเนินการทั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับก็ดำเนินการทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่ผ่านมานะครับทั้งการได้ลงคลิปและการที่นำเด็กมาแสวงหาประโยชน์เรื่องการค้าประเวณีนะครับรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับในข้อที่จริงครับปรากฏตามที่ท่านผู้การแล้วก็ท่านรองสุรพงษ์ได้นำเรียนไปแล้วนะครับในส่วนเพิ่มเติมนะครับในคดีนี้นะครับทางกองบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์นะครับได้ดำเนินการสืบสวนนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับคดีนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะว่าเป็นการกระทำต่อเด็กนะครับอายุช่วง6และ10ปีนะครับซึ่งเป็นเด็กที่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ทางกรมการ1และกรมการ3นะครับได้บูรณาการกำลังกันนะครับแล้วก็ขยายผลนะครับเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือเด็กนะครับให้ไวที่สุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนะครับถูกทำร้ายนะครับแล้วก็เอาเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองให้รวดเร็วที่สุดนะครับข้อห่วงใยที่อยากจะแนะนำแล้วก็ฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับอยากให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับรวมถึงการที่มีคนมาชักจูงนะครับไปกระทำความผิดในรูปแบบอื่นนะครับในคดีนะครับนอกจากเราได้ดำเนินคดีกับทางผู้ต้องหานะครับใน2ข้อหาหลักๆเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเราได้สืบสวนขยายผลนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีนะครับกับผู้ทำผิดในลักษณะการสมคบหรือร่วมกันทำผิดกับผู้ต้องหาในรูปแบบการค้ามนุษย์นะครับตลอดจนนะครับผู้ที่นำคลิปของเด็กดังกล่าวนะครับไปเผยแพร่นะครับหรือมีการครอบครองสื่อละมกเด็กดังกล่าวนะครับและเรามีข้อมูลนะครับที่จะขยายผลไปถึงผู้ที่มาใช้บริการในการค้าประเวณีครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรารวบรวมพยานฐานแล้วปรากฏว่าผู้ใดนะครับเกี่ยวเนื่องกับการทำผิดในครั้งนี้นะครับเราจะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับผมครับกรณีผู้ต้องหาที่ผิดฐานค้ามนุษย์นะครับ
ในบางส่วนอาจจะหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับโดยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้ามาในประเทศแล้วจะไม่ดำเนินการหรือเราไม่ดำเนินการติดตามล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ทิ้งหลบหนีอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยกองบังคับการปราบปรามเขาเนี่ยเราสามารถที่จะประสานงานและจับกลุ่มได้ถึง2หมายจับด้วยกันนะครับเคสแรกอยู่ที่อิตาลีครับอีกเคสนึงที่ญี่ปุ่นนะครับเราจะมีกระบวนการในการดำเนินการโดยเฉพาะคดีค้ามนุษย์เนี่ยเป็นคดีสำคัญและมี MOU กันระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกนะครับในการที่จะส่งต่อข้อมูลและดำเนินการส่งตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็ขออนุญาตเตือนเพิ่มเติมไปกันโทษที่หนักแล้วนะครับในแต่ละเคสลงรายกรรมตามวาระแล้วเนี่ยต่างกรรมต่างวาระแล้วการดำเนินการของหน่วยบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับก็ขออนุญาตเตือนครับผมผู้เสียหายในคดีนี้มี2คนนะครับคนแรกอายุ10ปีนะครับคนอายุ10ปีนะครับถูกกระทำนะครับมาประมาณ1ปีนะครับจากการที่เราสืบสวนแล้วก็จากคำให้การเบื้องต้นนะครับส่วนน้องนะครับที่อายุ6ปีเนี่ยน้องเนี่ยถูกพยายามที่จะกระทำมาตลอดนะครับแล้วก็เราสืบทราบมาว่าเพิ่งถูกกระทำเนี่ยประมาณไม่เกือบเดือนนะครับเกือบเดือนครับแล้วก็พยานหลักฐานตรงนี้เรามีพร้อมหมดครับทั้งคลิปแล้วก็ทั้งพยานหลักฐานอื่นที่ประกอบในคดีนะครับครับแต่อีกนิดนึงครับคือทางผู้ปกครองเด็กไม่ทราบครับเนื่องจากผู้ปกครองเด็กไปทำงานนอกบ้านนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยครับอยู่ด้วยตัวเองทั้งพี่กับน้องนะครับเป็นรู้จักกันเป็นพี่น้องครับครับครับในส่วนผู้ที่อยู่กลุ่มไลน์นะครับมันมี2ส่วนก็คือ1การครอบครองสื่อละมกเด็กนะครับอีกส่วนนึงคือถ้านำไปเผยแพร่นะครับก็ผิดฐานเผยแพร่สื่อละมกเด็กอีกส่วนนึงครับเขาอยู่ในกลุ่มไลน์แต่เขาไม่ได้เผยแพร่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีความผิดใช่ไหมถ้าครอบครองนี้ถือว่ามีความผิดครับครับผมครับเดี๋ยวนี้เรากำลังขออนุญาตครับในส่วนนี้กำลังสืบสวนเพื่อขยายผลต่อนะครับแล้วก็ถ้าพบความผิดเพิ่มเติมนะครับก็จะนำเรียนรีบนำเรียนแล้วมาแจ้งกับพี่สื่อมวลชนได้ทราบนะครับผมครับเรื่องเมื่อกี้มีการครอบครองสื่อละโมบอาจารย์มีความผิดนะครับถ้าเราตรวจเจอนี่เราสามารถดำเนินคดีได้และใครเอาสื่อละโมบอาจารย์นั้นไปเผยแพร่โดยแสวงหาผลประโยชน์จากคลิปนั้นจะผิดฐานค้ามนุษย์ครับครับชัดเจนนะครับถ้ามีโหลดคลิปมาเก็บไว้ในเครื่องเราสามารถตรวจสอบเจอเนี่ยเราพิสูจน์ทราบว่าเป็นเด็กก็ถือว่าผิดครอบครองครับก็จริงๆเราก็ถือว่ามันมีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับก็คงต้องมีความผิดในเรื่องของครอบครองครับจะบอกว่าผิดเลยคงไม่ใช่ครับครับผมต้องเรียนนี้ครับในรายละเอียดของเหยื่อเนี่ยเราคงไม่สามารถเปิดเผยได้เยอะนะครับเพราะเนื่องจากน้องก็เป็นเด็กมากเลยนะครับแล้วก็เหยื่อจะกระทบสิทธิ์ต่างๆก็ต้องขออนุญาตพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับตรงนี้ครับครับก็ต้องขอเตือนๆผู้ปกครองนะครับทุกท่านเลยนะครับว่ากรณีที่มีเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยนะก็โดนชายแปลกหน้านะครับหรือว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับหลอกลวงนะครับโดยการเอาของเล่นมาล่อมั่งหรือว่าชวนไปเล่นเกมออนไลน์อย่างเงี้ยครับแล้วก็พาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วต้องบางทีนะนี่มันจะเป็นปมด้อยเกิดเด็กนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็สามารถโทรไปได้นะครับสายด่วนนะครับ1191นะครับก็ติดต่อกับกองบังคับการนะครับปราบปรามการค้ามนุษย์ครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดสายแล้วก็คุยกันนะครับกับคุณรัชนกขวัญเลิศนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่นกค่ะสวัสดีค่ะคุณกาลันค่ะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่คงไม่ช้านะครับสวัสดีปีใหม่ก่อนครับพี่นกครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะครับผมเชิญเลยครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจเชิญเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยซีดีวังทอง34ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุตรงข้ามศูนย์แพทย์พัฒนาถนนประดิษฐ์มนุธรรมขาเข้ารถจักรยานยนต์ Honda Clip สีขาวทะเบียน5ขอไข่ชอช้าง3394กรุงเทพเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาร่วมกตัญญูจุดวังทอง19ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคามิเลียนพื้นที่สน.วังทองหลางค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยมิตรภาพ004ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยเสนานิเวศ117ถนนเสนานิคม1รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเทนแม็กสีเทาทะเบียน9กไก่ลอลิง4516กรุงเทพเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาร่วมกตัญญูจุดบางโพ21ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรพื้นที่สน.โชคชัยค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจปีดี525ร่วมตรวจเป้าอุบัติเหตุซอยสุขุมวิท22ถนนสุขุมวิทรถจักรยานยนต์ BRTO เมดเล่สีดำทะเบียน6กไก่ฉอชิง6457กรุงเทพเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปอเต็กตึงกู้ภัยคลองตัน011และ026ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเทพธารินทร์พื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยโพคู่11โพคู่10และโพคู่12รวมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าห้างพันทิปปาซ่าถนนเพชรบุรีรถกระบะฟอร์ดสีดำทะเบียน1พระพุทธเจ้าททหาร9817กรุงเทพเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีเทาทะเบียน3ของไข่ชอประเชอ5693กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดเตาปูน12ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวิมุตติพื้นที่สน.พญาไทค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วย316ร่วมด้วย315และร่วมด้วย338ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณหน้าหมู่บ้านมณียาถนนประดิษฐ์มนุธรรมรถกระบะโตโยต้าสีขาวทะเบียนปปาพพาน8950จังหวัดตรังเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินทะเบียน5ขอไข่ชอถุง4724กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาร่วมประจันยูจุดดึงกลุ่ม204และ205ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนวเวศพื้นที่สน.โคครามค่ะครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับผมพี่นกครับวันนี้อยากจะให้พี่นกฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเชิญครับค่ะก็วันที่9ถึง30มกราคม2566นะคะแขวงทางหลวงนนทบุรีประชาสัมพันธ์ดำเนินงานก่อสร้างค่ะสถานีตรวจสอบน้ำหนักบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวงขาเข้านะคะถนนสาย340บางบัวทองสุพรรณบุรีช่วงอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะครับโดยจะปิดการจราจรบริเวณหลายทางผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณรัชนกนะครับขวัญเลิศนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันครับขอบคุณครับพี่นกครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังหน่อยนะครับท่านที่ต้องการใช้ถนนนะครับในวันที่9ถึง30มกราคมนี้นะครับถนนเส้น340นะครับก็ตลิ่งชันสุพรรณบุรีนะครับระมัดระวังด้วยเพราะมีการก่อสร้างนะครับเกี่ยวกับสถานที่ชั่งน้ำหนักนะครับท่านผู้ชมแจ้งอีกนิดนึงครับตอนนี้นะครับได้พบยาบ้านะครับทิ้งไว้ที่บริเวณถนนนะครับเกือบ 300,000 เม็ดนะครับบริเวณบ้านนะครับถนนบ้านนะครับท่าขนุนนะครับหมู่13ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับก็เผอิญมีพลเมืองดีนะครับได้พบถุงปุ๋ยนะครับต้องสงสัยนะครับจำนวน2ถุงถูกทิ้งไว้บริเวณข้างทางจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าตรวจสอบนะครับภายในพบเป็นยาบ้าครับจำนวนนะครับข้างในเนี่ยจำนวนมันมี2ถุงใหญ่นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยบรรจุนะครับถุงเล็กๆเนี่ยอีกประมาณสัก30ถุง20ถุงนะครับแล้วก็ถุงนึงเนี่ยจะมีประมาณสัก 10,000 เม็ดนะครับก็รหัสนะครับนี่ต้องบอกว่ารหัสยานะใช้หมายเลขนะครับ999นะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าตำรวจของพัทลุงนะครับจะดำเนินการยังไงเพราะว่าโอ้โหนี่ต้อง 300,000 เม็ดนะแล้วก็มาทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะครับอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมครับนี่ตำรวจพับประแดงเข้าช่วยเหลือนะครับกับหนุ่มนะครับที่ถูกชายแปลกหน้านั้นเข้ามาทำร้ายร่างกายนะครับจนได้รับบาดเจ็บนะครับอ่ะไปชมวีทีอาร์กันหน่อยครับไม่เป็นไรจะไปเคลียร์ยากอะไรเราจะได้เราทำมาหากินผมมา
คไปหลังก็นิดนึงดูนี่ไปดูหลังพี่ดูให้ถ้าเราติดใจก็ไปแจ้งความได้ขอให้เจ้าที่ตำรวจให้พาไปส่งอาหารเกรงว่าชายแปลกหน้าคนนั้นจะดักทำร้ายต้นดีนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงพาไปส่งอาหารและให้ติดต่อกับคนที่สั่งอาหารผลปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้เวลาประมาณ 3:00 จึงรีบเข้าไปตรวจสอบพบพนักงานส่งอาหารท่านหนึ่งสีหน้าอาการตกใจและหวาดกลัวนะครับจึงได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าพนักงานส่งอาหารท่านนี้กำลังจะไปส่งอาหารตามที่ออเดอร์สั่งมานะครับพอไปถึงที่ส่งอาหารพยายามติดต่อลูกค้าไม่รับสายจู่ๆก็มีชายแปลกหน้าถืออาวุธมีดปี่เข้ามาหาตนเหมือนมุ่งจะทำร้ายตนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับจึงรีบสตาร์ทรถและขับรถหนีออกมาและแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับจึงได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปประมาณนี้แล้วก็ขอให้เจ้าที่ตำรวจให้พาไปส่งอาหารเกรงว่าชายแปลกหน้าคนนั้นจะดักทำร้ายต้นดีนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงพาไปส่งอาหารและให้ติดต่อกับคนที่สั่งอาหารผลปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้นะครับก็คือก็เราก็เห็นใจนะครับคนทำอาชีพสุจริตทำมาหากินนะครับจึงได้รับค่าเสียหายไว้ได้รับอาหารมาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของไรเดอร์ท่านนี้นะครับก็เห็นก็เลยให้การช่วยเหลือไรเดอร์ท่านนี้ไว้นะครับคนที่ทำงานสุจริตนะครับก็เหตุการณ์ก็ประมาณนี้ครับผมไอพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาถ้าสายนี้มารับผมก็นั่นจะกลับเลยครับโอเคลองดูก่อนไม่ต้องไปซีเรียสหน่อยยอดเท่าไหร่น่าจะใช่ชัวร์เราหมกโดนไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจรับผิดชอบให้ไม่เป็นไรแล้วก็พยายามดูถ้ามันเสี่ยงหรือว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่เหมือนเดิม25 บาทโอเค35 บาทนี่แต่ว่าไม่เป็นไรจะไปซื้อเลือดอะไรเราจะได้เราทำมาหากินโอเคไปหลังก็นิดนึงดูนี่ไปดูหลังพี่ดูให้ถ้าเราติดใจก็ไปแจ้งความได้นะถ้าเราติดใจนะแล้วจะกลับทางไหนเพราะว่าถ้าแจ้งความมันจะมีลูกค้าอยู่แล้วก็เป็นเขาไม่เกี่ยวใช่แต่ว่าผมต้องติดต่อมาทางการที่เพราะว่าเบอร์โทรมันจะเป็นแบบว่าปิดเบอร์โทรพอเรื่องนั้นเรื่องของเราเรื่องการเรื่องเราแต่ถ้าเราติดใจเรื่องที่คนมาทำร้ายเราเนี่ยก็ไปแจ้งความที่โรงพักได้แต่ถ้าล่ะถ้าไม่นั่นเดี๋ยวตำรวจเขาต้องเสียดูให้ว่าหน้าถ้ายังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมติดต่อแกปแล้วถ้าได้เลขยังไงเดี๋ยวผมไปแจ้งความเราได้เพราะว่าผมจะได้บอกว่าขอเลขเบอร์โทรศัพท์ที่แท้จริงของเขามาก็มันก็จะพอตรวจรู้ใช่ไหมครับใช่ไม่เราก็ไปปักนั่นเขาไม่ได้เรายืนยันไม่ได้ไงว่าเป็นของเขาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอาจจะไม่ใช่ไม่ได้เขาอะไรนะแต่
แต่ถ้าเราติดใจว่าคนมาทำร้ายเราเนี่ยเราจะไปแจ้งความที่โรงพักกันได้ก็บันทึกประจำวันบันทึกอะไรไว้แต่ก็ระบุแล้วก็เราไม่รู้นะถ้าเราเอาที่เราสะดวกงานจับก็ได้ครับโอเคนะถ้ามีอะไรก็ไปติดต่อที่โรงพักได้ถ้าเราไม่สบายใจก็ไปแจ้งความนะโอเคอ่ะตรงนี้นึงไปทางอ่างโอเคครับผมครับขอให้โชคดีครับผมไปเดี๋ยวรีบออกเลยเดี๋ยวรอไปพร้อมกันนี่รอไปพร้อมกันเดี๋ยวผมรอสักจะขับทางไหนพี่เอาที่ผมนี่แหละครับหน้าที่ก็คือการจับกุมนะครับผู้ต้องหาแต่ว่าหน้าที่ในสังคมตำรวจเราทำได้ทุกอย่างครับแม้การมอบเงินช่วยเหลือนะครับให้กับน้องที่ต้องบอกว่าแม่ไม่น่าทำกันเลยแบบนี้นะครับนั่นก็น่าชื่นชมไปนะครับอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็บอกว่าน่าชื่นชมมากกว่านะครับเพราะว่านี่ต้องถือว่าเป็นฮีโร่เลยนะครับแล้วก็ในการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นสายตรวจนะครับพิ่งออกตรวจตาแล้วก็รับแจ้งเหตุระงับเหตุท่านจะเห็นนะครับว่าเวลาเขาไปไหนกันเขาจะไปเป็นคู่นะครับก็อย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องชื่นชมนะครับกับ2ตำรวจสายตรวจนะครับบางบัวทองนะครับกระโดดน้ำช่วยเหลือนะครับชีวิตสาวน้อยสาวนะนะผู้หญิงสาวนะครับที่ลอยคออยู่บริเวณคลองประปานะครับต้องบอกว่าจนนะครับรอดชีวิตนะครับแล้วก็สาวคนนี้ครับต้องบอกว่ายอมรับเลยว่ามีปัญหาทางครอบครัวนะครับเลยมาคิดสั้นทางด้านผู้กำกับของสภ.บางบัวทองนะครับเตรียมพิจารณานะครับความดีความชอบให้กับสายตรวจทั้ง2นายครับผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้ครับว่าได้เดินทางไปพบนะครับกับ10ตำรวจเอกนะครับวิษณุพันวอนะครับแล้วก็10ตำรวจตีนะครับณัฐพลลิ้วขาวนะครับผู้บังคับผู้บังครับนะครับหมู่ป้องกันและปราบปรามสภ.บางบัวทองนะครับหลังจากที่2นายตำรวจกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือหญิงสาวรายหนึ่งนะครับที่กระโดดลงไปในคลองประปาพื้นที่นะครับตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับโดย10ตำรวจเอกนะครับวิศรุก็ดังกล่าวครับว่าเมื่อเวลาประมาณสักตีสองนะครับได้รับแจ้งจากวิทยุว่ามีผู้หญิงทำร้ายร่างกายและถูกทำร้ายนะครับนะตัวเองนะนี่ก็ทำร้ายตัวเองก่อนนะนี่ก่อนที่จะแล้วก็แต่แจ้งพิกัดนะครับต้องบอกว่าเพียงแค่บริเวณนะครับเรียบคลองประปานะครับตนนะครับพร้อมกับคู่สายตรวจเนี่ยจึงได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์เนี่ยสายตรวจเนี่ยไปยังที่เกิดเหตุแต่ว่านะไม่พบนะครับว่าอยู่ตรงไหนจึงนะครับลองไปรอบๆก็พบรถกระบะครับคันนึงที่จอดอยู่ข้างทางซึ่งไม่พบกับผู้ขับขี่จึงมองลงไปในคลองประปานะครับสังเกตเห็นผู้หญิงลอยคออยู่กลางน้ำกำลังตะเกียกตะกายนะครับเหมือนกับว่าจะใกล้จมน้ำแล้วตนจึงได้รีบปลดนะครับนี่ต้องบอกว่าปลดนะไม่ใช่ปลดอะไรนะครับปลดเสื้อเกาะและก็อาวุธประจำกายที่ใส่อยู่นะครับแล้วก็รีบกระโดดลงไปช่วยเหลือน้องขึ้นมาจากน้ำตอนแรกนะครับน้องเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีสติเลยนะจึงต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนน้องนั้นมีสติแล้วก็สามารถพูดจาตอบโต้ได้นะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะน้องบอกว่าอย่างนี้ครับมีปัญหาเรื่องครอบครัวและก็มานั่งดื่มสุราก่อนที่จะตัดสินนะต้องบอกว่าแม่ก่อนที่จะคิดแล้วคิดอีกนะแล้วก็นั่งดื่มสุราด้วยนะคิดสั้นครับโดยการกระโดดลงไปในน้ำนะครับหวังที่จะฆ่าตัวตายซึ่งตนนั้นก็ได้พูดนะครับนี่คือทางด้านตำรวจนะครับก็ได้พูดว่านะให้กำลังใจนะครับแล้วก็จนกระทั่งน้องคนนี้รู้สึกตัวดีนะครับแล้วก็มีสติมากขึ้นนะครับทางด้านสิบตำรวจเอกนะครับก็ได้กล่าวอีกว่าอยากจะฝากเตือนนะครับนี่ตำรวจฝากมานะใน10คนนี้ฝากมาเลยว่าอยากจะฝากเตือนกับทุกๆคนนะครับที่ประสบปัญหาไม่ว่าท่านจะมีปัญหาแต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ว่าทุกๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเจอปัญหาแบบนี้นะครับมากันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าคิดแก้ไขด้วยการวิธีในการหาทางออกด้วยการตัดสินใจแบบแหมตัดพ้อแบบนี้นะต้องบอกเลยว่ามีนี่ใน10คนนี้น่ารักนะพูดจาแบบเตือนสตินะครับว่าในการตัดพ้อแต่เอาช่องน้อยแต่พอตัวเนี่ยนะเพื่อจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ย
นะก็ยังบอกกับให้น้องเขาสัญญากับตนเองนะครับว่าจะไม่ทำอย่างนี้นะครับจนกระทั่งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องติดต่อนะครับแฟนหนุ่มเนี่ยมารับตัวกลับบ้านไปนะครับอ่ะไปฟังเสียงสายตรวจนะครับนายสิทธิ์คนนี้ครับแจ้งเหตุประมาณตีสองกว่าครับตีสองกว่าใช้เวลาไปถึงไม่นานครับแต่ว่าคือเราพยายามโต้ตอบคุยโทรศัพท์โต้ตอบได้ถ่วงเวลาน้องหน่อยไหมน้องแต่คือน้องตัดสายไม่ยอมรับสายเลยจนเราไปถึงพบว่าน้องเข้าลงไปในกองเรียบร้อยไปสองคนครับผู้ตรวจครับเราก็ทำการช่วยกันทั้งคู่ครับน้องเขาก็ส่องไฟส่องไรหาแต่เราเป็นคนกระโดดนะตอนตีสองนะทำไมถึงตัดสินใจโดดลงมาคือผมประเมินสถานการณ์แล้วถ้าเกิดไม่โดดไปคือกระแสน้ำมันแรงน้องอาจจะพัดน้องอ่ะไปไกลกว่านี้ครับคืออาจจะช่วยเหลือไม่ทันครับตอนนั้นน้องเขาไว้เข้าฝั่งมาเองหรือว่าเราไม่ได้ไว้เข้าฝั่งนะครับคือน้องคือจมไปแล้วแล้วเราก็ไปล็อกคอแล้วก็ว่ายขึ้นมาที่ฝั่งน้องอีกคนก็รอรับขึ้นมาแสดงว่าเราต้องมีความใช่ครับผมก็มีการผสมยาเบื้องต้นมีการนั่นฝึกเบื้องต้นครับผมในการช่วยเหลือผู้จมน้ำครับครับผมเรามีทักษะอยู่แล้วครับผมผมก็ได้ช่วยไม่เป็นนี่อาจจะจมไปทั้งคู่ถูกครับจมทั้งคู่ครับเราไปทราบแล้วก็ทำการทีวาเบื้องต้นน้องก็สำลักน้ำมาแล้วก็ได้สติแล้วก็ตบหน้ารูปหน้าแล้วโต้ตอบกันได้คิดเหรอครับคิดที่กระโดดช่วยสาเหตุคือเขาทำไมนะครับเครียดเรื่องทางบ้านนะครับเพราะว่าแฟนคือมันมืดมากแล้วครับตอนนี้มองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วครับผมอุ้มมาเลยนะเนี่ยอันนี้ตัวเราเลยใช่ไหมที่อุ้มเนี่ยใช่ครับใช่คือตอนนี้น้องหมดสติท่าทีเหมือนจะจมน้ำครับผมตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วที่ตำรวจไปถึงก็เลยได้ทำการปลดเสื้อว่าน้องเนี่ยได้รับความปลอดภัยขึ้นมาเบื้องต้นน้องยังไม่มีสติครับตอนแรกที่ช่วยขึ้นมาเข้ามาสมทบครับครับอยากให้คุณตำรวจฝากถึงคนที่คิดสั้นแบบนี้ครับอยากให้ฝากอะไรครับผมก็คือทุกคนมีปัญหาการที่จะแก้ปัญหาคือมันมีหลายทางออกครับไม่ใช่ว่าเราจะมาคิดสั้นแล้วก็ตัดเพาะตัดช่องน้อยเฉพาะตัวแบบนี้ครับผมก็คือได้กล่าวครับพี่ก็เข้าเวรปกติครับผัดเที่ยงคืนนะก็รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบางบัวทองครับผมว่ามีหญิงโทรเข้ามาแจ้งว่าจะทำร้ายตนเองครับเวลาประมาณตีสองแจ้งพิกัดเพียงแค่ว่าเรียบคลองประปาบางโพรัตแล้วก็ส่งเลขโทรศัพท์เข้ามาในช่องไลน์นะครับแจ้งเหตุของโรงพักผมก็ได้ประสานไปทางหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวครับโทรไปประมาณ 2-3 สายครับไม่ยอมรับสายตัดสายทิ้งแล้วก็โทรไปอีกรอบจนสาย4ครับยอมรับสายแล้วก็ได้มีการสอบถามละเอียดน้องเป็นน้องผู้หญิงครับเบื้องต้นก็ให้การวกไปวนมาแจ้งพิกัดไม่แน่นอนนะครับถึงจะสอบถามว่ามีปัญหาอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับผมมานี่ครับน้องก็ได้ทำการแบบตัดคอแบบไม่อยากอยู่ต่อแล้วครับคือมีทั้งปัญหาครอบครัวทั้งที่บ้านทั้งเรื่องน้องชายครับบอกว่าไม่อยากอยู่ต่อแล้วหนูขอไปสบายแล้วก็ตัดสายเจ้าที่ไปเจ้าที่ได้ทำการโทรเข้าไปอีกครับผมแต่ว่าไม่มีใครรับสายเจ้าที่ตำรวจตอนนั้นคือประมาณตีสองกว่าแล้วผมก็เลยกับน้องสายตรวจอีกคนหนึ่งครับคู่กันก็เลยทำการไปที่เกิดเหตุซึ่งไม่แน่ชัดว่าอยู่ตรงไหนแจ้งพิกัดมาเพียงแค่เรียบคลองป่าเราก็ได้ไปแล้วก็ให้ทางเจ้าที่ร้อยเวรนะครับประสานทางโทรศัพท์หมายเลขนั้นอีกครั้งครับย้ำๆไปแต่ก็ไม่มีผู้ใดรับสายครับไปถึงที่เกิดเหตุเรียบคลองป่าเข้าไปประมาณ300เมตรนะครับก็พบกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ริมถนนเราก็ได้เข้าไปสำรวจดูไม่พบผู้ขับขี่ก็เลยตรวจสอบอยู่เบื้องต้นพบน้องผู้หญิงคนดังกล่าวครับรออยู่กลางแม่น้ำแล้วครับท่าทีเหมือนจะจมน้ำครับผมตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วที่ตำรวจไปถึงก็เลยได้ทำการปลดเสื้อเกราะที่ใส่ตัวนี้ครับเสื้อเกราะแล้วก็อาวุธประจำกายครับปลดลงแล้วก็ได้กระโดดลงไปช่วยน้องขึ้นมาครับจนว่าน้องเนี่ยได้รับความปลอดภัยขึ้นมาเบื้องต้นน้องยังไม่มีสติครับตอนแรกที่ช่วยขึ้นมาก็ได้ทำการสีบาเบื้องต้นจนน้องมีสติแล้วก็สามารถพูดจาโต้ตอบรู้เรื่องครับแล้วกับเหตุการณ์นี้เรามีความคิดเห็นยังไงครับก็เบื้องต้นน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องเครียดหลายๆอย่างประกอบกับน้องมีการดื่มสุราด้วยครับก่อนที่จะทำการโดดน้ำลงไปน้องมีการดื่มสุรามีการย้อมใจมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเราก็ได้ทำการช่วยขึ้นมาเบื้องต้นเราก็เกลี้ยกล่อมแล้วก็เรียกทางร้อยเวรเข้ามาสมทบครับอยากให้คุณตำรวจฝากถึงคนที่คิดสั้นแบบนี้ครับอยากให้ฝากอะไรครับผมก็คือทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งหมดนะครับคืออยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยการยังไงดีครับ
ในการที่จะแก้ปัญหาคือมันมีหลายทางออกครับไม่ใช่ว่าเราจะมาคิดสั้นแล้วก็ตัดเพาะตัดช่องน้อยเฉพาะตัวแบบนี้ครับผมก็คือได้กล่าวได้ว่ากล่าวตักเตือนน้องไปครับน้องก็สัญญาแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ติดต่อทางผู้เป็นแฟนครับแฟนหนุ่มให้มารับที่เกิดเหตุก็กลับบ้านมีที่เรียบร้อยครับสวัสดีภาพครับนะครับก็ต้องชื่นชมครับกับ2นายตำรวจนี้นะก็ถือว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครับท่านผู้ชมครับเสื้อเกาะนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนวิทยุนะครับรวมไปถึงกุญแจมือด้วยเนี่ยมีน้ำหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องเอามาร้อยตรงเข็มขัดนะครับกว่าจะปลดได้แต่ละชิ้นแต่เดี๋ยวนี้ทันสมัยนะใช้เข็มขัดสนามปลดทีเดียวแล้วก็แหมสามารถลงไปช่วยเหลือได้นะก็ขอชมเชยกับ2นายตำรวจนะครับฮีโร่เลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะอ่ะอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับชาวต่างชาตินะครับดำน้ำนะครับลงไปเพื่อจะปลดสมอนะครับแล้วก็สูญหายนะครับยังไม่พบร่องรอยครับคาดว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับถังลมออกซิเจนอาจจะหมดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้ครับว่ามีชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวโมร็อกโกนะครับซึ่งนำเรือส่วนตัวออกไปพร้อมกับเพื่อนนะครับ2คนนะครับเมื่อเวลาประมาณสัก12นาฬิกาโดยเรือนะครับได้นำนะครับไปออกไปดำน้ำนะครับเพื่อจะดูปลาบริเวณเกาะแก้วนอกนะครับซึ่งอยู่ห่างจากแถวแหลมพงเทพนะครับประมาณสัก3กิโลนะครับซึ่งผู้สูญหายได้ดำน้ำลงไปนะครับเพื่อที่จะไปปลดสมอที่ติดอยู่กับหินนะครับส่วนเพื่อนอีก2คนนั้นนั่งรออยู่บนเรือระหว่างนั้นเองนะครับระหว่างที่นั่งรออยู่นั้นนะก็เห็นว่าคนตายเนี่ยผู้สูญหายเนี่ยได้หายไปนะครับผิดปกตินะครับแล้วก็ลงไปดำน้ำนานเกินกว่าปกติแล้วจึงได้แจ้งให้กับภรรยาซึ่งภรรยาเป็นคนไทยนะครับพอทราบเรื่องภรรยาก็ได้แจ้งนะครับกับมูลนิธิกุศลธรรมนะครับทราบนะครับแล้วก็ออกติดตามค้นหาสามีนะครับทางด้านนายธีรพงศ์นะครับเถาแดงนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลลาไวนะครับก็ได้กล่าวว่าวันนี้นะครับได้เอาทีมค้นหานะครับประกอบด้วยเรือของภาค3บุรีนะครับแล้วก็มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตและก็เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลาไวและก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับนำเรือออกค้นหาผู้สูญหายนะครับต้องบอกว่าเป็นมาหายนะบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งมีความลึกอยู่ประมาณ 25-30 เมตรนะครับและก็เพื่อนๆของผู้สูญหายเนี่ยก็ยังได้เล่าอย่างนี้ครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นน่ะผู้สูญหายเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วนะครับจากน้ำนะครับแล้วจากนั้นก็ลงไปดำอีกและเกิดอาการวูบนะครับก็อาจจะเกิดจากถังออกซิเจนเนี่ยนะครับหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังหาตัวไม่เจอนะครับแล้วก็ในการเร่งรัดนะครับซึ่งบอกอย่างนี้นะครับซึ่งผู้สูญหายเนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะต้องบอกว่าตัวใหญ่นะครับแล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยประมาณสัก90กิโลกรัมนะครับและยังต้องพร้อมว่าบางทีเนี่ยต้องมีตะกั่วนะครับซึ่งลูกทั้งหมดเนี่ย5ลูกลูกนึงเนี่ยจะหนักอยู่ประมาณสัก1กิโลแล้วก็ถังออกซิเจนด้วยนะครับก็ในขณะนี้กำลังเร่งนะครับในการค้นหานะครับอ้าวไปฟังเสียงกันนิดนึงครับครับเราได้รับแจ้งว่าเพื่อนหายไปในตอนกี่โมงครับประมาณเที่ยงอะค่ะตอนเที่ยงตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านค่ะบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ถลางอ๋อแล้วก็คนที่สูญหายนี่เป็นอะไรกันเป็นพี่เขยค่ะพี่เขยแล้วเขาออกมาตั้งแต่กี่โมงเขาเมื่อคืนอะเขาอะเมื่อคืนเขานอนที่ราไวเขาออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานมากับใครเขาขับรถมาคนเดียวค่ะอ๋อแสดงว่ามีเพื่อนอยู่ที่นี่มีเพื่อนอยู่ที่นี่ก็คือนัดเจอกันเขาไปทำอะไรครับเขาไปดำน้ำค่ะไปดำน้ำกันเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยและทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยไปดำน้ำกันบริเวณไหนนะเกาะอะไรนะเกาะแก้วเกาะแก้วค่ะเกาะแก้วแล้วเขาลงไปดำก่อนคนเดียวเหรอมันเป็นเพราะอะไรถึงเขาลงไปเหตุการณ์นี้ไม่ทราบจริงๆค่ะได้อยู่ในเรือด้วยแล้วเรามาทราบอีกทีตอนไหนครับทราบว่ามีคนหายหรือว่ามีพี่เคยหายไปตอนไหนยังไงทราบตอนเที่ยงอะค่ะเอามาที่นี่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่ายังไงพี่เคยไม่ได้หายพี่เคยอยู่บนเรืออ๋อพี่เคยเราอยู่บนเรือใช่คนที่หายคือคนขับเรือคนขับเรือคนขับเรือหาย
คนขับเรือเนี่ยเป็นเพื่อนกันกับพี่เคยใช่ค่ะเขาคนที่หายเนี่ยเขามีภรรยาไหมอ่ะคนที่หายมีภรรยาอ่ะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมกับช่วงนี้ครับ Silent Social Talk ครับไปดูกันครับนี่ดูนะครับดูอันนี้ไม่ใช่กลไม่ใช่ผีหลอกครับแต่ว่ารถนั้นนะนี่ก็นะชายหนุ่มนะครับก็รถพ่วงข้างนะครับระหว่างที่เข้าทุ่งนานั้นนะครับก็คงจะสตาร์ทรถไว้นะครับแล้วก็เข้าเกียร์ไว้นะเอาเล่นหอบอ่ะเอานะดูนะไล่ตามรถนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายก็คงจะเป็นเรื่องระบบนะครับการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยใส่เกียร์ทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทรถไว้นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบชายหนุ่มคนนี้ครับต้องบอกว่ากว่าจะฉุดกว่าจะล้างได้นะกว่าจะควบคุมอยู่นะเอาเหนื่อยครับงานนี้นี่ขอบอกเอามาอู้เห็นนะนี่ชายผู้นี้นะครับกำลังจะปล่อยปลานะแต่ว่าปลานั้นยัดใส่กระเป๋าครับสิ่งที่ปล่อยลงไปนั้นนะก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะแทนที่จะได้บุญนะโทรศัพท์ก็เสียได้ปลากลับบ้านครับไม่ได้ปล่อยสักทีอยู่เอ้ยนะพลาดจริงๆงานนี้นะบอกให้นะครับนี่จะเห็นเลยแม่ใจบุญก็หนึ่งแล้วนะแต่ว่าจะมาปล่อยปลาเอาบุญต่อแต่ไม่ครับปล่อยโทรศัพท์มือถือแบบนี้มากับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนี่นะครับขณะที่นะครับทหารกำลังซ้อมนะครับในการใช้อาวุธครับระหว่างนั้นเองนะเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเกิดไฟไหม้นะครับจนกระทั่งการฝึกนี้ต้องยุติลงครับแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่นะครับทหารที่ทำการฝึกอยู่นะครับมาดับไฟกันแบบนี้อ้าวนะครับบางทีในช่วงนี้ต้องบอกครับว่าอากาศมันแรงๆหญ้ามันอาจจะนะครับมีความแห้งนะครับแล้วก็พื้นนั้นก็แห้งด้วยเมื่อมีประกายไฟนิดนึงนะครับมันก็ลุกลามแบบนี้ครับการฝึกนั้นจบลงเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะต้องไปช่วยกันดับไฟนั่นเองนี่นะครับนี่แบบผมไม่รู้ว่าทรงผมทิพย์หรือเปล่านะแต่ดูนะครับกำลังแต่งผมให้นะอีกคนก็กำลังแต่งหน้าให้นี่คนที่ฉีดสเปรย์นะครับกลัวว่าทรงผมนั้นจะไม่อยู่ทรงครับแต่ดูแล้วทรงผมเขายาวกว่าผมนิดเดียวเองนะเพราะลายผมเขาเยอะกว่าผมไงผมมันคนหัวผมบางนะนะครับก็ดูกันแบบนี้นะเอาสเปรย์มาแต่งเข้าอ้าวสวยค่ะนะต้องบอกอย่างนี้เลยมากับอีกหนึ่งคลิปครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะบางทีเนี่ยนะนี่น้องหมาโอ้ยมันคงจะอายุมากนะครับแล้วก็ชายหนุ่มที่เห็นอยู่ตรงพางม้าลายนะครับก็เรียกน้องหมาตัวนี้ไปนะครับเพื่อจะพาข้ามถนนนะโอ้ยน้องก็กลัวนะครับรถก็เยอะครับโอ้โหต้องบอกเลยนี่วินมอเตอร์ไซค์พี่เบอร์8นะไม่รู้อยู่แถวไหนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านพบเห็นแบบนี้นะเห็นธงแดงอย่างเงี้ยนะครับในสัญลักษณ์ในทางม้าลายด้วยกรุณาเบารถหรือหยุดรถนะครับนะนี่โอ้โหขอบคุณพี่ใจบุญมากๆเลยนะครับที่พาน้องหมาตัวนี้นะครับข้ามถนนได้ด้วยความปลอดภัยโอ้โหนี่แม่ชื่นชมพี่จักรยานยนต์รับจ้างคันนี้จริงๆคนนี้จริงๆเลยนะครับในการช่วยเหลือน้องเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ